เอาละครับแล้วก็มาเล่นเกม GTV5M กันเลยนะครับการปรับตั้งค่านี่คือผมปล่อยออโต้เลยนะครับจริงๆการ์ดจอใบเนี้ยเหมาะกับการตั้งค่าประมาณ normal ถึง high นะครับยังไม่เหมาะกับการ very high แต่ถ้าอยากปรับ very high ก็ต้องคนไม่ค่อยเยอะแล้วก็มอดไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับถ้าแนะนำเล่นทำสตอรี่หรือว่างานดำก็แนะนำปรับเป็น normal แล้วก็ปิดเงานะครับส่วน setting ก็ตามนี้เลยนี่ครับเด็กทูก็จะเป็น normal นะครับ shader shadow ก็ high ครับ reflection very high นี่ก็ประมาณนี้เลยเฟรมเรทที่ได้ครับโล่งๆไม่มีคนเลยก็ประมาณ130เฟรมแต่ถ้ามีคนก็จะน่าจะเหลืออยู่ประมาณ40ถึง60เฟรมไปเดี๋ยวเราไปขับหน้าโรงพยาบาลนิดนึงโอ้รถพ้นยี่คาผมจะพังแล้วเนี่ยไม่ได้ไปซ่อมสักทีเลยไม่ได้ต่อไมค์เฮ้ยอะไรอ่ะแลกของก่อนไปแลกของก่อนอ้าวทำไมไม่ได้วะโอเคได้แล้วได้กิจกรรมเปิดเลยแล้วกันได้ซ่อมรถบ้างไหมเนี่ยมีของในกล่องมีรถ2อันด้วยกดแงวไม่ได้รถเลยรับของไปจะเป็นตัวก็โอเคแล้วครับไปเรามีรถหากินตอนนี้คันสีแดงครับเดี๋ยวเราไปหน้าโรงพยาบาลกันเหมือนเดิมนะครับหน้าโรงพยาบาลรู้สึกว่ากินสเปคอยู่ครับครับนิ่มๆ100เฟรมคนไม่เยอะนะบอกไว้ก่อนคนไม่เยอะถ้าคนเยอะเฟรมเรทจะลดลงมานะนะครับนี่ๆๆเริ่มเข้าหน้าโรงพยาบาลแล้วแรกๆใช่มั้ยครับแรกๆในโรงพยาบาลนะครับเหลือประมาณ100เฟรมต้นนี่ครับถ้าตอนกลางคืนเฟรมเรทน่าจะต่ำกว่า100นะผมว่าตอนนี้ครับสถานการณ์หมอกำลังตีกันเนาะตีกันแย่งกันป๊อกป่ะเนี่ยฮะนะครับตีกันเองและสากันเองนะครับตอนนี้เราก็ซุ่มดูอยู่ในรถนะครับนี่ร้อยเฟรมเซตติ้งลองปิดเงาดูนี่โอ้โหปิดเงาคือสว่างวาบเลยดีดมา128เฟรม120เฟรมนะครับนี่คือปิดเงาสว่างขึ้นมาทันตาเห็น CPU ทำงานประมาณ 40-50%พอปิดเงานี่แบบมืดเลยเพราะเงาตึกอันเบลเลอร์ครับพอเปิดเงาก็เหลือประมาณ100เฟรมต้นแล้วก็มืดตึ๊บเลยนะครับเพราะว่าตึกนี้เป็นเงาอันเบลเลอร์ไปเดี๋ยวเราขับรถกันเร็วกันสักหน่อยดีกว่านะครับมาลองดูกันลองขับรถเร็วๆดูนี่ก็ทำได้สบายนะฟิวลื่นไหลมากๆเลยนะครับแทบจะไม่กระตุกไม่แหลกเลยก็ว่าได้โอ้เบรกโหยแสงสวยจัดดูดิสมูทมากเลยไปเอารถไปเก็บแล้วกันแค่นี้แหละใครยังไม่ได้ดูรีวิวคลิปประกอบคอมเครื่องนี้นะครับไปดูกันได้เลยครับประกอบพร้อมลง Windows ลง Driver เสร็จสรรพเลยนะครับส่วนถ้าใครดูแล้วอยากสมัครประกอบคอมสเปนยี่กับแอดพอก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้แล้วใครยังไม่ได้ดูรีวิวอีก2เกมนะครับก็จะมี PUBG นะครับแล้วก็ Warzone ไปดูกันได้
เงิน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 โอเคเรียบร้อย